ครับผมก็วันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งานของเครื่อง VC88 ตัวนี้ของเรานะครับก็เครื่องตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือสามารถใช้งานได้กับถุงแทบทุกชนิดนะครับจะเป็นถุงฟอยล์ถุงร้อนถุงเย็นถุงซีลสุญญากาศธรรมดาหรือจะเป็นถุงบาวคาร์บไวท์คาร์บก็ได้นะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้เนี่ยสามารถซีลสินค้าที่มีน้ำได้นะครับโดยที่ตัวน้ำเขาก็จะดูดไปที่ด้านหลังตัวนี้ก็จะมีแทงค์รองรับน้ำนะครับหลังจากซีลเสร็จก็ทำความสะอาดนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมมาเริ่มเลยว่าถุงแต่ละชนิดแต่ละประเภทควรจะตั้งค่าเวลาในการซีลปิดปากถุงไว้ที่เท่าไหร่นะครับเริ่มกันที่ถุงสุญญากาศธรรมดานะครับตัวนี้นะครับก็ถุงสุญญากาศธรรมดาตัวนี้ผมก็จะเซตค่าไว้อยู่ประมาณ 7-8 วินะครับต่อไปเป็นถุงฟอยล์นะครับถุงฟอยล์ตัวนี้ให้เนื่องจากเขามีฟอยล์หรือถุงอลูมิเนียมเนี่ยเราจะเซตค่าไว้ที่ประมาณ9วินะครับในการปิดปากถุงเช่นเดียวกันนะครับกับถุงตัวนี้ก็คือถุงบาวคราฟนะครับก็ถุงบาวคราฟไวท์คราฟหรือว่าถุงเย็นถุงร้อนนะครับตามท้องตลาดแนะนำว่าให้เซตเป็น9วิเช่นกันส่วนถุงเย็นนะครับก็เอาไว้ที่ประมาณ5วิก็เพียงพอครับวินาทีนะครับในการเซตนะครับก็เราจะมีอยู่ประมาณ3โหมดตรงนี้ซีลแวคคัมแมนนวลนะครับแต่ละโหมดคืออะไรบ้างนะครับโหมดแรกโหมดซีลเนี่ยก็คือการซีลปิดปากถุงอย่างเดียวนะครับโดยที่โหมดนี้เนี่ยก็คือคุณลูกค้าจะต้องมาเซตตัวเลขนะครับที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นก็คือคุณลูกค้าใช้ถุงอะไรให้เซตตัวเลขเป็นตัวนั้นนะครับตัวเลขจะโชว์เป็นสีแดงนะครับอย่างเนี่ยผมจะเซตให้ดูก็คือผมจะลองซีลเป็นถุงสุญญากาศธรรมดานะครับก็ผมไว้ที่7วินะครับต่อไปโหมดต่อไปนะครับเป็นโหมดแวคคัมก็คือโหมดดูดสุญญากาศแล้วก็ซีลอัตโนมัตินะครับตัวเลขที่จะโชว์ขึ้นมาเป็นตัวเลขสีเขียวนะครับตัวเลขนี้ก็คือเป็นวินาทีนะครับที่จะซีลสุญญากาศแล้วก็จะซีลปิดปากถุงนะครับเลข2ที่โชว์ก็คือเขาจะซีลสุญญากาศเป็นเวลา10วิแล้วก็ให้ซีลปิดปากถุงนะครับถ้าเป็นเลข3ก็จะเป็น15วินะครับให้คูณ5เข้าไปและโหมดสุดท้ายนะครับเป็นโหมดแมนนวลก็คือโหมดซีลสุญญากาศเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าอันนี้ตามใจลูกค้าเลยครับว่าเราพอใจที่จะซีลเท่านี้พอใจที่จะหยุดเท่านี้หยุดเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการนะครับโดยการใช้งานก็ง่ายมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มใช้งานให้ดูเลยนะครับตัวแรกนะครับผมจะลองซีลเป็นตัวไส้กรอกตัวนี้นะครับแล้วก็ถุงสุญญากาศทั่วไปอันนี้ผมใช้การซีลแบบปิดปากถุงนะครับอย่างเดียวนะก็พยายามเอาปลายถุงนะครับให้ชนกับเครื่องด้านในนะครับข้อที่1 นะครับข้อที่2กดทั้ง2ข้างให้เท่ากันนะครับให้เสียงดังแก๊กนะครับแล้วก็เขาก็จะซีลอัตโนมัติเลยนะครับแล้วทีนี้ก็ให้ใช้มือบังนิดนึงเพื่อกันเวลาเครื่องมันกระเด้งขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นแถบซีลที่ได้นะครับครับต่อไปเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะลองซีลเป็นบาวคราฟนะครับลองเพิ่มเป็น9วินะครับถุงตอนนี้ยังเปิดได้อยู่นะครับเหมือนเดิมครับดันไปให้ชิดนะครับกด2ข้างให้เท่ากันนะครับพอเครื่องกระเด้งขึ้นมาก็เสร็จนะครับก็นี่ผมดึงไม่ออกแล้วนะครับเรียบร้อยครับครับผมต่อไปก็เป็นโหมดสุดท้ายนะครับโหมดแมนนวลนะครับก็ตัวนี้ผมจะซีลเป็นสินค้าตัวนี้นะครับเนื่องจากไซส์ถุงค่อนข้างใหญ่นะครับซีลตัวนี้ครับก็เหมือนเดิมครับวินาทีในการซีลปิดปากถุงให้เราเซตตอนที่เราอยู่ในโหมดซีลนะครับก็ตัวนี้เป็นถุงสุญญากาศธรรมดาผมกลับไปที่7วินะครับแล้วก็เลือกโหมดนะครับกลับไปที่แมนนวลนะครับเหมือนเดิมเลยครับอันนี้เรากดลงมาได้เลยครับข้อดีของโหมดแมนนวลนะครับเขาจะไม่ทำงานจนกว่าเราจะกดสั่งเขาอีกทีนะครับโอเคพอเราพร้อมปุ๊บจัดสินค้าเลยเรียบร้อยให้กดปุ่มสตาร์ทครับเขาก็จะเริ่มดูดนะครับอันนี้ก็คือดูดสุญญากาศเสร็จหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมเครื่องจะสังเกตว่าเครื่องก็ยังทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะกดปุ่มหยุดเขาอีกทีนะครับเขาก็จะเริ่มซีลปิดปากถุงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมกดเลยครับก็
เรียบร้อยนะครับสำหรับการซีลนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงใหญ่ถุงเล็กใช้ได้หมดนะครับก็โหมดแมนนวลเนี่ยก็จะเหมาะสมที่สุดนะครับ